วัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับบ้านเรือสาวสารเพื่อกินท่าเที่ยวครับคลิปเมนูวันนี้เนาะวิธีทำพี่ๆ FC คนหนึ่งเนาะเปิดขอมาครับขอมาจะโดนโดนเผื่อไปยังดีใจอยู่ละพี่เพื่อยังติดตามอยู่ขออย่างกับน้ำพริกน้ำพริก5เซนเนื้อหมูน้ำพริก5เซนเนื้อหมูก็เรียกไปน้ำพริกกินหมูนั่นไหมถ้าเป็นภาษาอีสานกันน้ำพริกปลาใส่เนื้อหมูอ๋อแต่บ้านเรือเรียกว่าน้ำพริกกินหมูเนาะครับอันนี้ก็วัตถุดิบนะครับพี่ๆที่มาถามมาเนาะถึงมีเนื้อหมูบดหน่อยนึงบ่าวเด้อแล้วสั่นๆเหลือหน่อยเดียววันนี้จะกินครับเดียวแล้วก็พริกขี้หนูพริกขี้หนูพริกสดก็ได้ถ้ามีก็ได้บ้านเฮาน่ะแล้วก็มะเขือเทศครับหอมแดงกระเทียมต้นหอมกระชี้ไว้ใส่ทีหลังขาดบ่ได้คือน้ำปลาร้าน้ำปลาร้ากะปิหน่อยนึงนะครับนี่สูตรสาวอีสานสูตรแม่เบ้าเหนือสอดมานะครับกะปิผงชูรสเกลือแค่นี้ก่อนละครับแล้วแต่บางคนก็อาจจะเฮ็ดบ่คือกันเนาะอันนี้มาดูบางคนก็อาจใช้พริกนุ่มหัวขาวบ้านเฮานะอันนี้มาดูวิธีการทำเลยเนาะคือถ้าเป็นบ้านเฮาก็เสียบไม่จีทุกอย่างเลยอ๋อเอาไปจีกระเทียมหอมแดงคือเหมือนกับบ้านยังไงกับไปเผาไปอย่างไรเนาะไปเผาวันละเผาทุกอย่างเลยบ่เผาทุกอย่าง4อย่างมะเขือเทศกับเผามาดูวิธีการทำพร้อมๆมาเล่นนะครับง่ายที่นี่ก็ง่ายเหมือนกันถ้ามาออกรสเปรี้ยวๆน้อยก็ใช้มะเขือเทศหลายแน่จักหน่อยแต่จะคนมากนะบางทีก็เหมือนทุกข้างตัดหางแน่จักหน่อยไม่ค่อยว่าเตะแต่ถ้าเป็นบ้านเฮาเสียบไม้จีเสียบไม้จีแล้วจะใช้เป็นบ้านเฮาแต่นี่อยู่เมืองนอกเอาที่มันสะดวกถ้าเอาเชื้อไม่ชีมันจะหอมนะเนาะถ้าเชื้อไม่ชีมันจะคือรสชาติบ้านเขาเลยเช่นนี้มันใส่กระทะคือจีทุกอย่างไปอันนี้คือส่วนเครื่องปรุงเป็นพริกเป็นยังไงเนาะมีกระเทียมหอมแดงมะเขือเทศแล้วก็พริกสดพริกนุ่มพริกยังเนี่ยนะครับเดี๋ยวเจ๊เขามีพริกน้อยก็ได้พริกใหญ่ก็ได้เราเอาไปเผาทุกอย่างเลยแล้วขั้นตอนต่อมาอันนี้อยู่ของเขาแบบต้มน้ำปลาร้าอ๋อใช้น้ำปลาร้าหนึ่งสิใช้น้ำปลาร้าแต่ยุบเลยยังให้เครื่องคนก็ใช้ห้าหลายๆเลยคุณไงชาชันจับมีพนักอ่ะระวังจะทิ้งปลาไว้นี่ให้ตู่มันละลายเลยที่จริงจะเอาใส่กระทะแล้วค่อยความเทียเดียวก็ได้ปลาน่ะค่อยกองเทียเดียวก็ได้แล้วจะคุ้นถนัดแต่อันนี้ไหนอันนี้เอาต้มน้ำห้านี่ใส่กับปีน้อยนึงเพิ่มความหอมแต่ถ้าแล้วแต่สูตรของใครของมันถ้าผู้ใดอยากให้เป็นอยู่บ้านเขาถ้ามันเป็นทางน่ะเอาใส่ซ่อนหรือใส่ทับพีน่ะพิงไฟน่ะจีกะปิก็ได้หรือว่าน้ำปั้นกะปินาบกับไม้นั่นก็ดีจีก็ได้แล้วที่เขาเอาที่เขาสะดวกนี่มันคนด้วยว่าชายชายนั่นก็หน้ามันคนไปบอกต้องเคยถือจีนห้าดีดีแล้วมันถูกต้องแล้วเพราะว่าเนื้อหมูเขาใส่เครื่องปรุงเข้าไปอีกกินปลาเหล่ายังแห้งเลยถ้าเป็นอยู่บ้านเขาแนะนำถ้าเขาใช้พริกใช่อย่างบ้านเขาลอกมะพริกมีเวลาเนาะลอกมะพริกลอกหอมลอกกระเทียมอย่างดีๆเลยจ้ะแต่สองคนนี้ที่บ่ลอกมันอันนี้อยู่เขาคนห้องไหวแล้วแต่ได้อรรถรสดีสิถ้าเป็นผู้เฒ่าจะไปฟินดีมันฟินดีครับเกลือเทศเท่ากับจีคือจีทุกอย่างเราสั่งน้ำกะปิกะปิบ่ละลายเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงถ้าผู้ใดบ่มักปลาบ่มักกะปิเลยก็ใส่ยางนิดๆก็พอได้จ้ะแต่นี่เฮามักรสชาติเข้มข้นนี่จักหน่อยทิ้งไว้หั่นละปลาแข็งแล้วเนี่ยใครนะมาตำใส่ตัวยะ
ว่าไข่ในไข่ว่าดีต้มน้ำไม้มันนั่นก็เลยต้มไข่ไปไว้กินน้ำมันรุ่นพ่อหิวข้าวแล้วหิวข้าวบ่ก็หิวอยู่หน่อยนึงหน่อยกว่าหลายหน่อยนึงเหรอมึงที่ระดับก็เหนียวหิวหลายขนาดนี้ถ้ากินสร้างได้กินสร้างได้มีตัวด้วยเนี่ยวันนี้เบ้าเหนื่อยใช้รายงานเบ้าเหนื่อยปวดบ้านเมื่อยเมื่อยเมื่อยปวดบ้านถูบ้านติดการเป็นงานอุ้ยยุ่งเสียหลายอ๋ออืมไม่หรอไม่เป็นไรเซโลบหยุดมานี่ยกกระทะมาเนื้อหมูเนี่ยเนื้อหมูเดี๋ยวมาตำพริกแล้วเขาค่อยลวกเนื้อหมูกับน้ำปลาร้าอ๋อเอาเนื้อหมูเอาเนื้อหมูนี่มาใส่ในกระทะนี่บอกอืมอ๋อหอมหิวหอมแล้วก็หิวเพราะต้องย่างแค่กันเนาะเพราะเป็นตำแล้วเพิ่งมันหอมเนี่ยแต่ตอนการแหละโคกเขาเนื้อโคกบอกด้วยเลยโคกเองก็ได้ที่จีนโคกไปเนี่ยเอาแบบแสบๆเลยเอาแบบแสบๆเลยแสบๆไปกินรสถ้ามาแสบปีเลยก็ใส่จานหู้เหลืองมาตีเอาใส่จานกะตีร้านติ๊กซุ่มเหมือนกันบอกแสบๆก็ต้องกินถ้าโยนถ้าเป็นน้ำบ้านนอกของเพื่อนกับพวกแกถ้าเป็นร้านใหญ่ๆนี่เพื่อนรักษาสุขภาพเพื่อนก็อาจจะแกะน้ำดำออกอยู่เนาะแต่ถ้าคนมีเวลาก็แกะเลยไม่ใช่ที่มันจีมองถึงโดนดำเลยแต่ถ้าเป็นบ้านของบ้านนอกของเพื่อนก็ไม่ค่อยแกะกันเนาะมันนี่มันเป็นยังถ้าเป็นเนื้อคุณถ้าเป็นเนื้อถ้าเป็นยังนี่มันเป็นพืชอยู่มันก็ดำเลยแล้วก็โคกมาเอานี่ผ้ารองผืนแม่ผ้าเนื้อนะผ้ารองโคกหรือไหมผ้ารองผืนก็น่าเกลียดครับนั่นเองเนาะก็แต่มีผ้าเนี่ยเนาะมีผ้าทำไมตะก้อนในท้ายคลิปทำไมถ้าพี่เขาได้ดูคลิปเบาเนื้อตั้งแต่ก่อนๆมันเบาเนื้อจะจับแบบนี้พร้อมน่ะมันสั่นบู๊อายพริกอุ้ยตัวนี้เข้าตาเลยนะตาบอดเด็ดล่ะภาษาเกาหลีวันละคำบอกพี่ๆเพิ่นอีกแน่เพราะว่าพี่เพิ่นมาสอนนะครับได้ความรู้นําเมื่อวานนี้ไอ้บอกว่าโหเมื่อไหร่ไอ้บอกว่าสวัสดีเมื่อนี้ก็บอกโชคดีเด้อจ้ะอือหยังภาษาเกาหลีนะโชคดีเออก็ถ้าว่าไปนะไปเด้อนะอันยองอีคาเซโออันตัวอันยองก็คือสวัสดีคาคือไปครับอันยองอีคาเซโอนี่นะครับบอกซะซะอันยองฮีคาเซโอสายจันไหมเอาไว้ไปเปลี่ยนครูสอนสายก็ดีบอกอันนี้เปิดได้บอกสายจันเปิดเนี่ยคนนั่งนี่เออเปลี่ยนมาไว้เต่าเพี้ยวเต่าเอาน้ำมาใส่กลางร้านถ้วยเลยนี่ทีนี้ไปเรียกว่าน้ำพริกอย่างก็น้ำพริกกินหมูแล้วเนาะมันบอกจริงเพิ่งถ้าเป็นภาคเหนือก็เคยได้ยินเพิ่นเอิ้นว่าน้ำพริก5เซนจิ้มจริงแต่ถ้าภาคอีสานก็นี่ก็น้ำพริกปลาร้าใส่เนื้อหมูเนาะนี่แล้วภาษาอีสานกับภาษากลางก็สิคือกันแล้วเนาะอืมภาษาอีสานมันเทกมันกระดิ่งแตกๆๆๆเลยเอาเนื้อหมูลงไปบ่คือเหมือนนะครับต้มเนื้อหมูล้วนเนื้อหมูให้มันซุปเนี่ยบ่ไปล้วนเป็นบอกเอาล้วนไปให้มันซุกให้มันให้น้ำปลาล่ากับเนื้อหมูเนี่ยมันเข้ากันเลยเป็นบอกใส่ชูรสตัวนั่นเลยให้บะหนูใส่ดิใช่ตาบะหนูใส่ดำลงไปรสชาติต่อจากน้ำปลาล่ามันเป็นไรดินี่ร้อยเนื้อหมูซุกเลยเนาะเนื้อหมูซุกคนนี้เมื่อไรดอกใส่ไรหนังเ
อันนี้ก็รอแป๊บหนึ่งครับมาต้มดำเละก็ได้เอาคุกคิกคุกคิกแล้วก็ใช้มะเขือเทศร้อนนะเอาคุกชาคุกในขยำโอ้มันเละมันเลยเนาะเละเหรอตำทุกอย่างพริกจีหอมแดงจีกระเทียมจีมะเขือเทศจีก็คือเข้ากันแล้วก็คือเท่านี้ต้องจับเลขหลังที่กินมาเสียหือต้องจับเลขหลังที่กินมาเสียคุณก็ได้คุยตอนที่ฮอนเนี่ยเห็ดเนื้อหมูกับน้ำปลาเข้ากันเขาใส่ชูรสเข้าไปเลยจ้ะใส่ชูรสเข้าไปเกลือมันต้องใส่นะเมื่อใส่ปลาเค็มแล้วลองเบิ่งก่อนเกลือห่อมาไว้ก่อนกระทะปลามันออกรสจืดแต่เบาเนี่ยจำได้ว่าไอ้พริกแบบนี้ขอเอาไปใส่กับเป็นงานบุญงานหยังงานบุญงานหยังงานขึ้นบ้านใหม่งานหยังงานที่มีสังสรรค์งานหยังกันหลายๆนะคนหลายพร้อมที่ใส่น้ำหลายนี่บ่แม่นสิเอาผสมพร้อมกันบ่เด้อจ้ะสิแบ่งน้ำไว้อยู่เพราะว่าให้กินบะบุดเอาไว้ใช้ได้รอบหลังอีกน้ำนะผมไม่ใช่ส่วนเส้นเลยใช่ป่ะเร็วยิ่งหวานวะมันสุกแล้วมาได้ใส่น้ำไปพร้อมกันหมดเพราะว่าถ้าเขาใส่ไปรอบเดียวกันเครื่องมันสิคล้ายไปผสมมะเร็งอีกทีนึงถ้าเขากินบะบุดนะเสียดายเอาน้ำขูดขีดก็พอพิดหรอพริกเกล็ดนะพริกเกล็ดนี่ยังผสมกับพริกอีกดิเอาพริกมาผสมในหม้อนี่ยังผสมในหม้อนี่เลยหรือไปตำในโคกได้ป่ะตำในโคกก็ได้เนื้อหมูนะยิ่งตำยิ่งมันเละยิ่งดีตำมันเละยิ่งดีไปซอนซอยซานเฮ้ยเบาเหนื่อยนะไอ้ขอบคัวแต่ละขอบคัวอาจจะบ่แม่นอันที่บ่คือกันแล้วคนเพิ่นก็ล้วนแต่เนื้อหมูแล้วก็เนื้อหมูไว้ตําในโคกก็มีอ๋อพริกแกงเลยพอแล้วดิพอแล้วไอ้ชิมเบิ่งก่อนบัดนี้ชิมเบิ่งก่อนก็แซ่บแล้วเอาจังเดี๋ยวหาบ่แซ่บจังว่าแต่เอิ้นสิว่าโอ้ย่องสิมีเจ้าของนี่ล่ะชิมเนื้อได้บ่หือโอ้ยทําไรไหลหิวข้าวอู้แซ่บเอาใจอร่อยหิวข้าวนี่คือนี่คือแซ่บหรือไม่แซ่บแซ่บผู้พาพี่เพิ่งขอมาจะเดินโดนผัดเบ้าเนื้อยันเดี๋ยวสิน้ำพริกปลาใส่เนื้อหมูว่าจะพอดีเนื้อหมูบดบ่มีอย่างเทียบกับมื้อนี้ก็บ่มีเลยจ้ะเนื้อหมูบดพี่เพิ่นทาดูดแล้วก็เลยเอาหมูสับเองสาวจันคนลาบเบ้าเหนือคนผูบ้านครับนี่เป็นประเภทนี่กินเบ้าเหนือเลยทำความสะอาดบ้านเนี่ยเนาะนี่ต้นหอมกระชีเนี่ยต้นหอมกระชีก็ลอยตอนนี้แหละลอยนี่ลอยจะได้ก็ลอยไปเลยเนาะได้หมดเลยเช็ดลอยก็ได้ลอยไปเนาะลอยไปเลยนี่แหละครับน้ำพริกปลาล่าใส่เนื้อหมูถ้าเป็นเบ้าเหนือก็เรียกน้ำพริกกินหมูเป็นภาษาเหนือนะครับสูตรนี่แบบง่ายๆแล้วก็อร่อยเลยนะครับกับผักดิบผักต้มผักดิบผักต้มครับไปกินข้าวน้ำเบาเหนือนะครับไปกินได้ภาษาเกาหลีแล้วนะอันยองฮีคาเซโอคือเขาพูดครับเขาพูดกับคนเกาหลีหรือคนไทยทั่วไปที่มาเที่ยวหาเฮาแล้วคนจะกลับบ้านคนจะกลับบ้านนะครับก็อันยองฮีคาเซโอครับโชคดีในการเดินทางครับผมขอบคุณพี่ทุกคนนะครับที่เข้ามาที่ตามพี่เบาเหนือนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ